ไปดูสถานการณ์โควิดในทีในภาพรวมนะครับณนะวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของเตียงวิกฤตเตียงไม่เพียงพอยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องและมากไปกว่าน,นั้นก็คือการที่เราเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก เป็นรายวันต่อเนื่องแทบทุกวันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซึ่งวันนี้มีภาพสะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าณักวันนี้วิกฤตจริงๆแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ในหลายส่วนงานก็มีการขยับขยายเสริมเตียงกันบ้างแล้วครับนี่เป็นข้อมูลที่มาจากเพจ Facebook หมอแลลบแพนด้าครับโดยหมอแลลบแพนด้าได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้เคสผู้ป่วยโควิดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ยังตกค้างอยู่ในบ้าน จากแพลตฟอร์มจิตอาสาดูแลคนไทยครับซึ่งในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าจุดสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในแพลตฟอร์มนี้นะครับขึ้นเต็มทุกพื้นที่หน้าจอโดยหมอแล็บเนี่ยระบุข้อความบอกว่าจะช่วยกันยังไงไว้วิกฤตสุดๆทุกหย่อมยญ้าแล้วก็มีข้อความขอความช่วยเหลือหลักพันต่อวันแล้วก็ระบุบอกว่าหากอ่านแชทใครไม่ทันขอให้พิมพ์มาอีกครั้งและขณะน,นี้ไม่มีที่ที่ปลอดภัยแล้ว ต้องรักษาตัวเองให้ดีหากอยู่บ้านได้จะดีมากขณะที่เมื่อวานนี้ครับสวคก็มีการหารือกันถึงเรื่องของการขยายเตียงนะฮะเดิมเนี่ยมีอยู่ในโรงพยาบาลหลัก32แห่งทั้งรัฐและเอกชนมี ICU สนามอยู่4แห่งมีโรงพยาบาลสนามอยู่7แห่งมีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแสดงความประสงค์เข้ามาว่าจะช่วยดูแลเพิ่มเติม อย่างเช่นโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของคอ m มูนิเคชันไอโซเลชันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเพิ่มเตียงอีก200เตียงภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ประมาณสักสัปดาห์หน้านอกจากนี้ยังมีการทำเรื่องของ Hospital เพิ่มอีก800เตียงโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก140เตียงในพื้นที่เขตราชบุรณะซึ่งส่วนนี้ก็จะเปิดได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกัน รวมไปถึงยังมีการเตรียมปรับวอดที่มีอยู่อีก100เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณสักเดือนกันยายนเช่นเดียวกันกับที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ก็มีแผนเพิ่มเตียงทั้งหมด3320เตียงในเดือนสิงหาคมนี้เช่นเดียวกันขณะที่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประลัดกระทรวงสาธารณาสุขครับท่านเปิดเผยบอกว่าโรงพยาบาลบษราคามเตรียมเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเข้ม 17เตียงตามมาติที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้เห็นชอบและจัดงบประมาณจัดหาเครื่องออกซิเจนไฮฟローและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆพร้อมระด,ดมกำลังคนเพิ่มนะครับก็จะมาจากในส่วนภูมิภาคก็จะมีแพทย์มีเภสัชกรเขตส,สุขภาพละ3คนพยาบาลจังหวัดละ3คนและก็ส่วนกลางสนับสนุนเจ้าหน้าที่แบ็กออฟฟิศวันละ20คนด้วยส่วนที่สำนักงาน แพทย์ของกทมครับก็เตรียมขายายเตียงผู้ป่วยสีเหลืองเพิ่มอีก3,500เตียงขายายเตียงสีแดงในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์40เตียงโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน16เตียงและก็โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์อีก3เตียงด้วยครับ